สวัสดีแฟนๆ Rivalnational ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Gigabyte Refine Gaming Experience นะครับผมซึ่งภายในงานนี้นะครับทาง Gigabyte ครับจะมีการเปิดตัวเมนบอร์ดเกมมิ่งแล้วก็เมนบอร์ด Workstation นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่จะมีการประกาศวางจำหน่ายภายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเมนบอร์ดในกลุ่มของ Workstation ซีรีส์ใหม่ของทาง Gigabyte นะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับชื่อซีรีส์ที่เป็น X150 แล้วก็ X170 นะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับความพิเศษในเรื่องของการที่สามารถใส่ CPU ที่เป็น Intel Core i ก็ได้หรือว่าจะใส่เป็น Intel ที่เป็น Xeon ก็ได้นะครับในเมนบอร์ดเพียงตัวเดียวและที่สำคัญครับเขามีมาให้เลือกถึง4โมเดล4รุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดกันทีละรุ่นเลยนะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวแรกนี้นะครับเหมาะสำหรับการทำงาน Workstation เบื้องต้นครับเพราะว่าเขามาในขนาดที่เล็กแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับสำหรับคนทำงานกราฟิกงานตัดต่อเบื้องต้นนะครับตัวนี้ชื่อว่า Gigabyte X150M Plus WS นะครับผมหยิบออกมาให้ดูนะครับนี่ครับมาในขนาดแบบ Micro ATX นะครับตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์นะครับที่เป็นลายกราฟิกทหารนะครับสังเกตในส่วนของชิปเซ็ตนะครับตรงนี้ก็มาพร้อมกับลายที่ค่อนข้างสวยงามนะครับสำหรับชิปเซ็ตของเขาจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่แตกต่างไปจากเมนบอร์ดเกมมิ่งครับโดยที่เมนบอร์ดเกมมิ่งทั่วไปนะครับจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่เป็น Intel Z170 ถูกไหมครับแต่สำหรับเมนบอร์ดในซีรีส์นี้ครับจะมาพร้อมกับ Intel C323 นะครับเป็นชิปเซ็ตพิเศษที่รองรับการใช้งานทั้ง Core i และก็ Intel Xeon นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโซเก็ตที่เป็น LGA 1151นะครับอย่างที่ได้บอกไปรองรับ CPU ทั้งเป็น Core i แล้วก็ Intel Xeon นะครับสำหรับ Intel Xeon นะครับก็จะรองรับซีรีส์ที่เป็น E3 1200V5 นะครับซีรีส์ใหม่ล่าสุดส่วนแรมครับติดตั้งมา2 ตัวด้วยกันรองรับแบบ DDR4 นะครับผมโซเก็ตตรงนี้นะครับผมรองรับ SATA 3นะครับทั้งหมด6ชุดรองรับฟอนต์ USB 3.0 นะครับส่วนตัวชิปเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับสล็อตการ์ดจอครับเป็นแบบ PCIe Express X16 1ช่องนะครับสำหรับการติดตั้งกับการ์ดจอที่เหมาะกับตระกูล Nvidia Cordo นะครับยกตัวอย่างเช่นใช้งานร่วมกับ K1200 K2200 นะครับหรือว่า M2000 นะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้สำหรับความพิเศษของภาคขยายเสียงของเขาครับจะมีการตัดในส่วนของแผงวงจรนะครับแยกออกจากกันนะครับระหว่างภาคขยายเสียงแล้วก็ PCB ส่วนหลักของตัวเมนบอร์ดนะครับเพื่อให้ขับเสียงออกมาได้อย่างโดดเด่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นนี่น่าสนใจครับเกี่ยวกับการใช้งาน Workstation นะครับผมถัดมาครับเป็นเมนบอร์ดที่อัปเกรดใหม่รุ่นนะครับในเรื่องของช่องทางการเชื่อมต่อต่างนะครับตัวนี้เป็น Gigabyte X150 Plus WS นะครับสังเกตได้ว่าธีมของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมาเป็นลายทหารเลยนะครับค่อนข้างสวยงามทั้งในส่วนของฮีทซิงค์ที่เป็นผ้าจ่ายไฟนะครับแล้วก็ฮีทซิงค์ชิปเซ็ตนะครับยังคงมาในธีมเดียวกันกับ X150M ตะกี้นะครับโซเก็ตครับเป็น LGA 1151นะครับแต่ว่าจะมีการอัปเกรดในส่วนของการติดตั้งตัวแรมนะครับจะติดตั้งมา4สล็อตนะครับรองรับแรมแบบ DDR4 เช่นกันนะครับเราดูขอเชื่อมต่อนะครับผมรองรับสล็อต USB 3.0 นะครับผมขอเชื่อมต่อนะครับทั้งหมดที่เป็น SATA นะครับเป็น SATA 3นะครับ6ชุดแล้วก็ SATA Express นะครับอีก1ชุดนะครับสำหรับช่องทางการเชื่อมต่อการต่อนะครับมีติดตั้งมาให้2ชุดนะครับได้แก่พอร์ตที่เป็น X16 นะครับ1ช่องแล้วก็ X4 อีก1ช่องรวมไปถึง PCIe 3.2 บิตแบบเก่าก็มีมาให้นะครับอีก2ช่องรวมไปถึงPCIe Express แบบ X1 นะครับอีก2ช่องด้วยกันนะครับให้ได้เลือกใช้กันนะครับเช่นกันครับในส่วนของค่าขยายเสียงตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีการตัดลาย PCB นะครับสำหรับเพิ่มความเคลียร์นะครับในการส่งออกระบบเสียงด้านหลังครับสังเกตได้ว่าจะมีการตัดในส่วนของการแสดงผลแบบออนบอร์ดออกไปนะครับเพื่อการแสดงผลจากตัวการ์ดจอเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับพอร์ตเนี่ยก็ครบครันเลยทีเดียวนะครับมาทั้ง USB 2.0 3.0 แล้วก็พอร์ตแลนนะครับนี่ครับเป็นหน้าตาของตัว X150 Plus WS ครับจากนั้นครับอัปเกรดมาสู่เมนบอร์ดรุ่นใหญ่นะครับสำหรับการใช้งาน Workstation ตัวนี้จะเป็น Gigabyte X150 Pro ECC นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเมนบอร์ดขนาดมาตรฐาน ATX เลยแล้วก็มาพร้อมกับจุดเด่นอีกหลายๆฟีเจอร์นะครับในกลุ่มของเมนบอร์ดเกมมิ่งของทาง Gigabyte นะครับเรามาไล่รายละเอียดกันทีละส่วนครับเป็นโซเก็ต LGA1151 ครับรองรับทั้งในส่วนของ Intel Core i แล้วก็ Intel ที่เป็น Intel Xeon นะครับ E3 1200V5 เช่นกันนะครับโซเก็ตครับรองรับมาตรฐานที่เป็น Dual Channel ติดตั้งมา4สล็อตด้วยกันนะครับผมรองรับมาตรฐานที่เป็น DDR4 แล้วก็ที่สำคัญครับรองรับแรมแบบ ECC นะครับสำหรับใช้งานกับในกลุ่มของ CPU ที่เป็น Intel Xeon นั่นเองนะครับถัดมาครับตรงนี้จะเป็น Storage ในรูปแบบของ PCIe Express นะครับเป็นแบบ M2 นะครับมีติดตั้งมาให้นะครับ1ช่องตรงนี้ครับเป็นชิปเซ็ตนะครับ Intel C323นั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าในส่วนของ Heat Sink เนี่ยค่อนข้างที่จะออกแบบมาค่อนข้างสวยงามนะครับมาพร้อมกับลายกราฟิกทหารครับในส่วนของว่าจ่ายไฟทั้งหมดนะครับเป็นเฟสเซิร์ฟเวอร์เพื่อเน้นความเสถียรนะครับในการทำงานนะครับเปิดใช้งานติดต่อกันในระยะยาวได้เป็นอย่างดีนะครับสล็อตครับทั้งหมดจะเป็น SATA นะครับอันนี้เป็น SATA 3นะครับทั้งหมด
2 4 6สล็อตนะครับรวมไปถึงพอร์ต Star Eclipse นะครับอีก1ชุดด้วยกันนะครับเรามาดูในส่วนของช่องทางการเชื่อมต่อตัวการ์ดต่อกันนะครับสังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวช่องเชื่อมต่อแบบพิเศษนะครับตรงนี้เรียกว่า PCIe Armor นะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าจะมีการครอบในส่วนของแผ่นอลูมิเนียมนะครับอยู่บริเวณซ็อกเก็ตของการติดตั้งการ์ดต่อนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับป้องกันการแตกหักหรือว่างอของตัวซ็อกเก็ตแล้วก็ป้องกันแรงดึงด้วยนะครับผมสำหรับช่องทางการเชื่อมต่อครับของเขาจะมาพร้อมกับ PCIe Express 3.0 นะครับ X16 นะครับ1ช่องแล้วก็ X4 อีก1ช่องรวมไปถึง PCIe 32 bit นะครับ3ช่องนะครับแล้วก็ PCIe Express X1 อีก1ช่องในขณะที่ในส่วนของภาคขยายเสียงครับสังเกตได้ว่าค่อนข้างอลังการเลยทีเดียวตัวนี้จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เป็นเมนบอร์ดเกมมิ่งนะครับเรียกว่า Amp Up Audio ตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนในส่วนของตัว Amplifier นะครับหรือว่าตัวชิปที่เป็นภาคขยายเสียงได้นะครับผมถัดมาครับด้านหลังพอร์ตเชื่อมต่อครับสังเกตได้ว่าจะมาพร้อมกับพอร์ตพิเศษนะครับสังเกตได้ว่ามันจะรองรับพอร์ตที่เป็น USB Type C ตัวใหม่ด้วยนะครับรวมไปถึงพอร์ตอื่นที่ค่อนข้างรบกันนะครับทั้งในส่วนของ USB 3.0 นะครับ USB 2.0 แล้วก็พอร์ตที่เป็น LAN นะครับรวมถึงรองรับพอร์ต PS2 แบบเก่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นระดับ High End ขึ้นมาอีก1ระดับนะครับสำหรับการใช้งาน Workstation ใช้งานเสถียรมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เป็นเกมมิ่งในด้านระบบเสียงนะครับสำหรับ Gigabyte X150 Pro ECC ครับและถัดมาครับเราดูเมนบอร์ดตัวท็อปสุดนะครับของทาง Gigabyte ครับสำหรับเมนบอร์ดด้านการทำงาน Workstation นะครับก็ต้องดูนี้เลยนะครับผม Gigabyte X170 X3 ECC ครับตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ออกแนวเกมมิ่งเลยนะครับแต่ว่ายังคงโทนที่เป็นลายกราฟิกทหารอยู่นะครับเรียกว่าจัดเต็มมานึกว่าเป็นบอร์ดเกมมิ่งเลยทีเดียวนะครับผมแน่นอนครับยังคงมาพร้อมกับซ็อกเก็ตนะครับที่เป็น LGA 1151นะครับในส่วนของฮีทซิงค์ภาคจ่ายไฟแล้วก็ฮีทซิงค์ชิปเซ็ตครับโดดเด่นเลยนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับและเช่นกันครับภาคจ่ายไฟทั้งหมดครับใช้อุปกรณ์ที่เป็นเกรดเซิร์ฟเวอร์นะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับผมรวมถึงตัวฝาครอบนะครับหรือว่าตัวคัฟเวอร์นะครับในส่วนของแบ็คไอโอพาเนลนะเพิ่มความสวยงามนะครับมีตัวอักษรเขียนว่า G1 Gaming นะครับเพิ่มความสวยงามนะครับในการใช้งานถัดมาครับเป็นในส่วนของสล็อตแรมครับรองรับมาตรฐานที่เป็น Dual Channel นะครับผมติดตั้งมา4สล็อตด้วยกันนะครับผมรองรับแบบ DDR4 แล้วก็เป็น ECC เพิ่มความละเอียดนะครับในการใช้งานด้วยสำหรับชุดปุ่มควบคุมแบบออนบอร์ดของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับไล่มาตั้งแต่ในส่วนของปุ่ม Power นะครับปุ่มสีแดงนี้นะครับปุ่ม Reset นะครับปุ่ม Clear CMOS นะครับแล้วก็ Debug LED สำหรับแสดงผลนะครับสำหรับการเช็คสถานะของอุปกรณ์ทั้งหมดภายในเครื่องนะครับรองรับฟอนต์ USB 3.0 2ชุดด้วยกันนะครับตัวชิปเซ็ตขนาดใหญ่ครับเป็น Intel C323 ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการเชื่อมต่อ SATA นะครับจะใช้งานร่วมกันนะครับทั้งในส่วนของ SATA 3แล้วก็ SATA Eclipse นะครับจะเป็นพอร์ตที่เป็น SATA 3ครับทั้งหมด2 4 6 8ชุดหรือแปลงเป็นการใช้งานแบบ SATA Eclipse นะครับทั้งหมด3ชุดก็ได้นะครับผมนี่ครับเป็นรูปแบบการใช้งานของพอร์ต SATA ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการใช้งานในส่วนของสล็อต PCIe M2 นะครับอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้มีการเขียนชิปไว้ว่านะครับหากเป็น CPU Core i นะครับที่รองรับการ Overclock เนี่ยก็จะรองรับเทคโนโลยีที่เป็น Turbo B Clock นะครับหรือว่าการ Overclock ในส่วนของค่า Base Clock หรือว่า BCLK ด้วยนะครับถัดมาครับเป็นในส่วนของการติดตั้งการ์ดต่อทั้งหมดนะครับจะติดตั้งมาทั้งหมด3ชุดนะครับ เป็น PCIe Express 3.0 X16 1ชุดแล้วก็ PCIe Express นะครับ X8 1ช่อง X4 อีก1ช่องนะครับตรงนี้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายสำหรับ Multi GPUหรือว่าติดตั้งการ์ดจอหลายใบนะครับและก็จะมีการติดตั้งในส่วนของตัวอาร์เมอร์นะครับมีการเคลือบเพลทแบบอลูมิเนียมทั้งหมดทุกสล็อตเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงในการใช้งานรวมไปถึงพอใช้งานเสริมที่เป็น PCIe Express X1 นะครับ1 2 3ชุดด้วยกันให้ได้เลือกใช้งานนะครับรวมไปถึงความโดดเด่นในเรื่องของตัวภาคขยายเสียงอีกเช่นกันครับตัวนี้จะมีการครอบในส่วนของ cover นะครับสำหรับลดสัญญาณรบกวนนะครับแล้วก็ติดตั้งชิปออดิโอแบบพิเศษนะครับที่ทำให้เด่นในเรื่องของระบบเสียงด้วยนะครับด้านหลังครับเราดูว่ามีอะไรบ้างตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวพอร์ตเชื่อมต่อออนบอร์ดด้วยนะครับที่เป็น DisplayPort แล้วก็ HDMI แบบชุดทองนะครับหรือว่าเคลือบแบบ Full Play รองรับความละเอียด 4K เลยครับออนบอร์ดตรงนี้รองรับ USB Type C นะครับ USB 3.0 นะครับ USB 2.0 นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นระบบ 7.1 Channel High Definition นะครับที่มีการเคลือบทองไว้เช่นกันนะครับเพื่อความใสความเคลียร์นะครับของระบบเสียงเองและนี่ครับเป็นเมนบอร์ดตัวครอบที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับของทาง Gigabyte คือ X170 Extreme ETC นะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดเมนบอร์ดเกรด Workstation ทั้งหมดนะครับที่ทาง Gigabyte นะครับเตรียมที่จะมาวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับและเตรียมพบกับเครื่องเรียกว่า Workstation นะครับที่
ติดตั้งด้วยเมนบอร์ด Gigabyte Grade Workstation ทั้งหมดนี้ได้เร็วๆนี้ที่ Dewa Initial ครับDay One Natural ของไทยระดับโลก